จากการไฟฟ้านะครหลวงนะคะหรือว่า M E A ค่ะซึ่งเขาได้มีการจัดสัมมนากลุ่มลูกค้าอาคารชุดข่ยมีการมุ่งเน้นนะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะสําหรับเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายจาตุรงสุริยะ สุริยาสศินค่ะท่านเป็นรองผู้ว่าการ MEA หรือว่าการไฟฟ้านาครหลวงค่ะเป็นประธานเปิดงานสัมมนาความปลอดภัยและการดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารชุดสําหรับกลุ่มคอนโดหรือว่าอาคารชุดเพื่อให้ความรู้ด้านการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟการบริหารความเสี่ยงด้านระบบไฟและการนําเสนอบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า MEA พร้อมกับให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าที่สนใจนห้องคราวบอลุมโรงแรมคราวพาวซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์คโดยการจัดสัมมนาให้ความรู้ใน นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยพร้อมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้าและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มอาคารชุดพร้อมทั้งนี้นะคะทางด้านของ M E A ได้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคอนโดหรือว่าอาคารชุดด้วยบริการพิเศษค่ะนั่นก็คือบริการ M E A Better Care Service ให้บริการลูกค้าและดูแลระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้าทั้งหมดแม้ในจุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าผ่านเครื่องมือโทโมสแกมและก็ MEA ยังมีบริการที่เป็นนวัตกรรมเครื่องอัดประจุฟไฟฟ้านั่นก็คือปลั๊กมี EV เพราะเหมาะกับพื้นที่อาคารชุม้มที่ต้องการรองรับผู้ใช้งานรถ e ีวีเป็นจํานวนมากโดยสามารถใช้ชุดควบคุม1ชุดในการบริหารจัดก,การหัวชาร์จประจําช่องจอดรถยนต์ไฟฟ้าได้จํานวนสูงสุดถึง32หัวชาร์จทําให้สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า <c oughs> เมื่อเทียบกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า a อทั่วไปในท้องตลาดโดยทั้งนี้ยังสามารถปรับการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย การจัดสัมมนาวันนี้นะครับเป็นการเน้นเรื่องออระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในอาคารคอนโดมิเนียมอาคารสูงต่างๆนะครับ M&E a Better Care Service ท่านสามารถให้การไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งในการเป็นผู้ที่จะเข้ามาดูแลคนที่ใช้รถ EV นะครับแล้วอาศัยอยู่ในคอนโดเนี่ยไม่มีที่ชาร์จในคอนโดคอนโดมิเนียมไม่กล้าติดตั้งนะครับเนื่องจากกลัวว่าถ้าติดตั้ง EV c h a r ร์จเจในคอนโดแล้วอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดไฟฟ้าดับเราได้แก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับโดยโดยเราสร้างนวัตกรรม MEA ปลั๊รักมี EV นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ ไปเพียงพอนะครับหากสนใจบริการนี้ทางการไฟฟ้านะครหลวงพร้อมที่จะไปดูแลนะครับให้กับทุกคอนโดมิเนียมถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการสูงเนื่องจากว่าคอนโดหลายคอนโดเนี่ยเป็นคอนโดที่สร้างกันมานานนะและก็การดูแลได้ดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อมีการสัมมนาให้ความรู้เรื่องของความปลอดภัยในการสูงแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรู้การบริการ KVA ร้อยยี่สิบห้าบาท ด้วยจำนวนของ KV แล้วเนี่ยท,ทั้งนิติหรือผู้บริหารคอนโดเนี่ยสามารถตัดสินใจนะเลือกใช้บริการกับการไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งในวันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทุกๆคอนโดได้เข้ามาสัมนาแล้วเนี่ยได้ความรู้ได้องค์ความรู้ อย่างมากมายสำหรับท่านใดที่สนใจขอใช้บริการธุรกิจด้านระบบไฟฟ้าสามารถติดต่อได้ที่ k e n by MEA ค่ะได้ที่อีเมล ken m t m e a t r t h นะคะร่วมถึงศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130ค่ะตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ MEA ได้ตลอดเลยค่ะ